สวัสดีค่ะอันนี้ขิงเองขิงนะคะสวัสดีค่ะพาแม่มาออกคลิปวันแรกนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำคอนเทนต์หนึ่งคือไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะ มาดูคุณว่าลิปแบบนี้ราคาต่างกันนะคะแต่ว่าพอแม่ใช้แล้วแม่จะชอบตัวไหนมากกว่ากันเพราะว่าดิฉันก็จะไม่รู้จักลิปติดใช่แม่ก็จะไม่รู้ดูกันนะคะว่าถูกหรือว่าแพงตัวไหนดีกว่าอีกตัวหนึ่งนะคะเราเริ่มกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝั่ง A นะคะฝั่งขวามือแม่จะเป็นฝั่ง A ส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝั่ง B นะคะซึ่งบอกก่อนว่า2ตัวนี้แม่รู้จักไหมไม่รู้จักเป็นลิปสีแดงทั้งคู่นะคะถึงแพ็กเกจหน่อยแพ็กเกจแม่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นของแพงหรือของถูกน่าจะแพงกว่าอันนี้อ่ะเพราะว่ามันดูสลิมมันทันสมัยอ่ะทีนี้บอกหน่อยว่าลักษณะเนื้อเป็นยังไงเนื้อนุ่มๆนะสีแชทดีกว่านุ่มแล้วก็ทาง่ายไหมทาง่ายติดง่ายมากเลยเป็น B แบบ B แพ็กเกจจะดูแบบวัยรุ่นก็จะไม่ค่อยเข้ากับหน้าดิฉันเท่าไหร่นะคะ พูดถึงแพ็กเกจจิ้งหน่อยรู้สึกว่ามันก้องแก๊งไหมใช่ติดอะทายากไหมคือยากก็ฮะรูปทรงมันนะยากตรงที่มันใหญ่อะโอ้ยเลอะเทอะมากเลยอะกดเลยเอาความชอบใช่ป่ะก็ต้องชอบอันนี้อยู่แล้วชอบ A สวยก่อน A นี่ก็คือชื่อแบรนด์ว่าแพทแมกแกรดส่วน B เนี่ยจะเป็น U Starน่าจะรู้จักกันอยู่แล้ว U Star เนี่ยจะเป็นคอลเลกชันมินิเมาส์แท่งนี้ราคา350อันไหนส่วนแพทแมกแกรดแท่ง A อ่ะ 1,500 บาทส่วนนี่350บาทถ้าเนื้อนิ่มอันนี้นิ่มกว่าแล้วแม่คิดว่ามันสามารถทดแทนกันได้ไหมได้ทดแทนกันได้โอเคไปต่อคู่ต่อไปเลยค่ะนะคะเราจะไปที่เซตที่2นะคะแม่หยิบขึ้นมาหน่อย A กับ B อันไหนรู้จักแมกรู้จักแมกรู้จักก็อันนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะแต่ฝั่ง A คืออันนี้ฝั่ง B คือแม็กนะคะซึ่งแม่รู้ราคาแม็กไหมพันกว่าบาทป่ะพันกว่าบาทอ้าวรู้แล้วไม่ต้องทาก็ได้มั้งกดสีม่วงด้านบนลงไปใช่ใช่ต้องสวยสวยนิดนึงพูดถึงแพ็กเกจก่อนเก๋ไหมยังไงเก๋มากค่ะเก๋คูดไม่เคยรู้เลยอ่ะถ้าอย่างงั้นยังไม่ได้หมุนลิปกลับเข้าไปเจ๊กะไว้สวยว่าสีดำม่วงด้วยมันทำให้ดูหรูนะสีสวยอ่ะชอบสีเนี้ยรสแบบกะปินิดนึงเนาะไม่ใช้ก็ขอด้วยนะเปลี่ยนง่ายดีนะพูดถึงลักษณะเนื้อความนุ่มนุ่มปาดง่ายไหมง่ายเหม็นไหมมันมีกลิ่นกลิ่นหวานๆอะไรอย่างเงี้ยหรออืมใช่อืมโอเคใช่กลิ่นหวานโอเคชอบตัวนี้ชอบค่ะโอเคลิปแม็กนะคะอ่ะทาเลยเรารู้อยู่แล้วแพ็กเกจหนักดีดีไซน์ก็มินิมอลสีจะเข้มๆกว่าเมื่อกี้นิดนึงกะปิเดียวแต่กะปิเข้มกว่าเมื่อกี้จะนูดจะอ่อนกว่าอันเหนือกว่านี้จะลื่นๆเกลี่ยง่ายให้โหวต A กับ B ชอบอันเนี้ยชอบ B ของแพงกว่าไม่ใช่ชอบเนื้อแล้วแพ็กเกจก็อันนี้มันล้ำกว่าคือแท่ง A ราคาจะอยู่ที่390บาทส่วนแม็กก็คือ1,050บาทถามว่ามันสามารถทดแทนกันได้ไหมทดแทนได้มันไม่ได้เลวร้ายมากนะคือมันก็ทาเกลี่ยง่ายแหละเพียงแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอะไรที่มันแบบมันรู้สึกว่าร่องปากเราไม่ชัดเท่าเมื่อกี้โอเคสวยขี้เหร่แล้วก็กดติดรอยแบบเขาเรียกว่าอะไรรอยคล้ำของปากแม่ได้โอเคคู่ที่3นะคะทาราแม่ไม่รู้ทั้งสองอันเลยไม่รู้ A ก็จะเป็นแท่งดำอย่างนี้นะคะส่วนฝั่ง B ก็เป็นแท่งออกเทาๆหน่อยส้มคอรัลหน่อยส้มแบบออกกะปินิดนึงความรู้สึกของแท่งนี้นุ่มเนียนตอนแรกนึกจะทายากก็ไม่ยากดีค่ะแล้วก็เนื้อไม่หนาอันกบสีที่ผิวปากเก่าดีเนียนค่ะเนื้อเนียนแพ็กเกจดูธรรมดาดีอ่ะลื่นปื๊ดทาหลายรอบกว่านี่มันจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นความแวววาวกว่าเมื่อกี้ไหมใช่แล้วมันลื่นๆกว่ามันทาเยอะกว่าเมื่อกี้นี้ถึงจะกรบได้ถึงแพ็กเกจแพ็กเกจเหรอก็อันแรกมากกว่าอัน A มากกว่าฝั่ง A นะคะแม่น่าจะรู้จักก็คือ NARS ใช่ตัวนี้จะอยู่ที่ 1,350 บาทซ้ายฝั่ง B ฉันชอบของแพงฝั่ง B คือ U Star 199บาทอ๋อแต่สีก็ไม่น่าเกลียดนะโอเคทีนี้เราเห็นชัดแล้วว่า3คู่ที่จับมาแม่อีฉันเลือกของแพงหมดเลยนะคะเวลาที่ฉันซื้อลิปแพงก็จะเอ็ดอ่อนซื้อทำไมของแพงแม่ก็จะได้รู้แล้วว่าทำไมเราถึงซื้อของแพงโอเคส
ามารถให้2รุ่นเนี้ยแทนกันได้ไหมระหว่างนากับยูสตาร์ได้แล้วเงินใครถึงอันไหนก็ซื้อนั่นแหละ ถ้าเรามีกำลังทรัพย์น้อยแล้วก็อย่างนี้ก็ไม่น่าเกลียดนะก็สวยโอเคเพราะเราได้สัมผัสเนื้อไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างกันไปคู่ที่4เลยค่ะอันนี้คือคู่ที่4แล้วนะคะคู่ที่4จะเห็นว่าแพ็คเกจเหมือนกันไหมแม่เหมือนคนละยี่ห้อเหรอเนี่ยใช่เรามาเริ่มกันเลยสัมผัสแบบบางๆไม่หนากลบกล้องกลบกล้องเอ้ยกลบเขาเรียกว่าอะไรนะสีได้ดีปากเลยใช่ๆได้ดีสีเป็นธรรมชาติเนื้อก็ดีค่ะไม่แห้งอ่ะรุ่นนี้แพ็คเกจก็เหมือนกันอธิบายไม่ถูกว่าต่างกันยังไงอันนี้ค่ะแล้วมันรู้สึกเป็นฟิล์มกว่ากลิ่นหอมอ่อนๆเจ้านุ่มๆลื่นๆกว่าเมื่อกี้นะของแท่งนี้นะคะก็คือแท่ง A จะเป็น Hilda Beauty อันนี้ก็เป็นแบรนด์นอกส่วนแท่งซ้ายชื่อว่า Oh My Tint ก็เป็นแบรนด์ไทยอันนี้ดีเนี่ย Hilda Beauty เนี่ยอันนี้เป็นไซส์มินิซึ่งไซส์เต็มของเขาจะอยู่ที่950บาทตัว Oh My Tint ตัวนี้จะอยู่ที่199บาทเอออันนี้ดีฮะอันนี้ชนะแม่โหวตให้ตัวถูกกว่ามันลื่นดีแล้วมันแบบมันไม่ติดมันไม่เหนียวอ่ะมันสบายปากใช่สบายปากของดีของถูกชนะเซตที่5นะคะ2อันนี้ก็เป็น Liquidแมตต์ลิปเหมือนกันนะคะสีทางฝั่ง A นะคะจอบเป็นสีแดงส่วนสีทางฝั่ง B จอบสีส้มแบบฟักทองหน่อยนะแมตต์มากอ่ะโอเคยากกว่าเพราะมันแห้งเร็วกว่าเมื่อกี้เนี้ยมันจะเป็นดูแห้งๆหน่อยอะค่ะแห้งเร็วด้วยกลิ่นนิดๆไม่มากค่ะดูจากปากแล้วมันจะเริ่มเหมือนแป้งแล้วใช่แห้งมากค่ะไม่สบายปากเลยไม่ลมแห้งแบบเป็นสากเลยไปแท่ง Bเกลี่ยง่ายดีกว่าเมื่อกี้แห้งแห้งมากเลยเหมือนกับหายไปในปากเลยอะสีปากดีไหมกลิ่นดีแล้ว texture ดีเรามาพูดสรุปกันระหว่างแท่ง A หยิบขึ้นมาแท่ง B คุณปอยให้แท่งไหนครับค่ะแท่ง B ใช่ไหมโอเคหนูจะเฉลยราคานะคะแท่งฝั่ง A นะคะชื่อว่าแบรนด์ Colourpop นะคะก็เป็นแบรนด์ค่อนข้างที่จะเป็นแบรนด์อินดี้ในสหรัฐอเมริกาแท่งนี้ก็จะตกอยู่ที่250บาทเท่านั้นเองซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากถ้าเทียบกับของที่อยู่ใน USA นะคะแล้วแท่ง B นะคะจะเป็นแบรนด์ของ Celebrity ชื่อว่า Kylie Jenner โอ้โหสวยจังแท่งนี้ก็ 1,350 นะคะแต่เขาว่ากันว่าผลิตโรงงานเดียวกันเพราะฉะนั้น4ใน5ชุดนะคะคุณแม่โหวตให้ของแพงซะส่วนใหญ่นะคะมีคนเดียวที่ทานเนี่ยโอ้มายเต็นของไทยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่มาทดลองให้เราได้ดูกันเพราะว่าคุณแม่ไม่รู้ราคานะคะส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะไม่รู้จักแบรนด์ด้วยก็มีแท่งเดียวที่รู้จักคือแม็กนะคะเพราะคุณแม่ก็ใช้เหมือนกันนะคะนาก็ยังไม่รู้จักเลยขณะที่เจมีคนชอบนานะส่วนก็คือแบรนด์แพงดีกว่าแบรนด์ถูกนะคะต้องค่ะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ